สวัสดีครับทุกคนทำยังไงเนาะอาจารย์สวัสดีครับทุกคนเมื่อกี้นะครับผมก็ไปเปิดหัวเล็กน้อย Hello International Fans นะครับเมื่อกี้ผมก็ไปเปิดหัวเล็กน้อยว่าวันนี้เนี่ยครึ้มอกครึ้มใจนะจ๊ะเราจะมาไลฟ์กับพี่เบลกันคุณเบลคุณอิซาเบลล่ะผมหาเขาก่อนนะเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่แห่งใดใครสักคนที่เชื่อในซินเจ้า Can you say ซินเจ้า please Yes ซินเจ้า Hello from Indonesia ถ้าเกิดว่าใครเจอคุณเบลล่าช่วยบอกด้วยนะฮะเฮ้ยมาแล้วได้ไงวะเนี่ยสวัสดีค่ะ Hello สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอุ้ยมีคนบอกว่าเพิ่งเจอเต็มจิตไลฟ์สดหรอไม่ค่อยไลฟ์หรอเออใช่แบบไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยเฮ้ยเจ๋งว่ะคือไอคือผมมันก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์ไปแล้วแล้วก็การที่มาไลฟ์กับคุณเบลก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสหรอกเอาจริงคือเราอ่ะไม่ได้เจอกันด้วยซ้ำจริงๆเราไม่ได้ซ้ำแต่นี่คือเป็นการรวมตัวกันเฉพาะกิจนะคะเพราะว่าเราแบบว่าเฮ้ยละครเราจะกลับมารีรันอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยคุยกันว่าไลฟ์ซะหน่อยมันเป็นความคืบใจนะก็เลยบอกว่าเอองั้นลองไลฟ์สักหน่อยไหมเพราะว่าประเดี๋ยววรดามารีรันแต่ว่ามารีรันในช่วงกลางคืนด้วยก็คือคืนนี้ก็จะกลับมาแล้วแบบพอคิดถึงก็เลยลองแบบลองไลฟ์ดูอะไรเงี้ยสบายหญิงสบายดีค่ะสัญญาณพอได้ปะได้อันนี้ได้เลยคือแบบช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรอะฝนตกแล้วแบบเสียงมันขาดอะไรเงี้ยคือเราต้องแบบว่ามีคนที่เทคโนโลยีอยู่ในบ้านเนี่ยประเด็นหรือว่าไปกดอะไรผิดหรือเปล่าอะแบบไม่ยอมเปิด 4G 5G อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อะเป็นโลเทคไงไม่ได้หรอกนะมีใครคิดถึงเราสองคิดถึงกันไหมคะฮัลโหลจิรานีค่ะก่อนไปโปรโมทละครปริวรดาคุณเบลเขาจะมีละไอ้หนังฉายวันหนังนะคะบุพเพสันนิวาส2ฉาย28กรกฎาคมนี้ค่ะก็ไปดูกันได้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะไม่ไปดูไหมอ่ะคุณแม่ไปดูครับนี่คือแบบไม่ต้องงงนะทุกคนคือเราต่างคนต่างชินเรียกกันว่าคุณแม่เขาเรียกฉันคุณแม่ฉันก็เรียกเขาคุณแม่เช่นกันคือไอ้คำว่าคุณแม่เนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยคือมันมาจากเบลล่าคนเดียวเลยนะคือเวลาเรียกคุณแม่เนี่ยคือเขาเรียกทั้งกองนะเรียกทุกคนเรียกทุกคนแบบเว้นพี่คิงไว้คนหนึ่งอะพี่คิงเราก็คงแบบว่าไม่เล่นเขาหรอกเนาะเดี๋ยวพี่คิงเขาจะตอนนั้นมันเป็นยุคฮิตในการเรียกทุกคนว่าคุณแม่ก็จะเรียกช่างแต่งหน้าช่างทำผมคนทำเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจมก็คือมางงว่าทำไมถึงเรียกทุกคนว่าคุณแม่ก็เลยติดเรียกบ้างว่าคุณแม่คุณแม่คุณแม่แล้วก็มาเรียกเบลว่าคุณแม่เบลก็เลยแบบเรียกฉันคุณแม่ฉันเรียกเธอคุณแม่ด้วยคุณแม่ เรียกกันโผล่ขำคุณแม่ไปหมดเลยเพราะว่ามันตอนนั้นก็จำได้ว่ามันจะมีการแบ่งเซกเมนต์ด้วยคือมันจะมีคำว่าคุณแม่แล้วก็อาจารย์แต่ว่าเราจะไม่ค่อยเรียกอาจารย์กันเพราะว่าคือตอนนั้นบอกว่าก็คือแซวไปเล่นๆว่าสมมุติถ้าเกิดเรียกว่าอาจารย์เนี่ยแสดงว่านับถือจะไม่นับญาติป่ะคือนับถือแต่ไม่นับญาติอันนี้คือได้รับเกียรตินะคือรับนับญาติค่ะใช่คือเป็นการนับถือแล้วก็เป็นการนับญาติด้วยเราก็เลยแบบว่าเป็นที่มาที่ไปของคำว่าเรียกคุณแม่กันเพราะฉะนั้นในไลฟ์นี้เราก็จะเรียกคุณแม่กันไปเรื่อยๆใช่พี่Hi ค่ะ Hi Hello ทุกคนลูกเดินผ่านมาพอดีเลยโดนเป็นเหยื่อซึ่งลูกรู้สึกเต็มใจมากในการที่จะทักทายทุกคนค่ะประเดี๋ยววรรณดาประเดี๋ยววรรณดาเราออนแอร์มากี่ปีแล้ว
มีใครรู้ไหมทุกคนช่วยบอกหน่อยค่ะว่าปฏิวัติรัฐดาออนแอร์ครั้งแรกเมื่อไหร่คะกี่ปีมาแล้วนี่รู้สึกเหมือนมันสตาร์ทการเข้าวงการของเราแค่แบบไม่เกิน10 ปีอะหรือ17 ปีตลอดไปอะแต่รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยก็นานมากแล้วเหมือนกันมีคนแต่บอกว่าหลายคนบอกนะว่าคือดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อคือรู้สึกแบบมันไม่เชยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าดูปฏิวัติรัฐดามา5 รอบแล้วอะแต่ปฏิวัติรัฐดามากเลยว่าน่าจะ7 ปีได้อะถ้าเดานะ7 ปีเลยหรอคุณแม่โหเฮ้ยแม่คุณชายมาบูฮายฟิลิปปินส์มีแฟนอินเตอร์เยอะมากวันเนี้ยคือถ้าเกิดว่าใช่เราเล่นด้วยกันนะเรื่องแรกอะนั่นคือ10 ปีที่แล้วเลยนะถ้าเกิดนับตอนถ่ายทำคุณชายใช่ไหมตอนนั้นคือแบบอายุ18 และ 19อะฉันอายุ22แล้วตอนนั้นโอ้ยปิดทีวีก็หน้ามืดแต่เปิดทีวีก็คือหน้าเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอะเลือกเปิดทีวีแล้วกันเดี๋ยวซื้อไปส่งไม่เคยคือไม่เคยไลฟ์กับคนอื่นเลยเลยรู้สึกว่าแบบเออสนุกดีเนาะคือมันแปลกดีเพราะว่าปกติผมก็ไลฟ์งานแหละแต่ผมก็ไม่ค่อยได้แบบใจไลฟ์เท่าไหร่นะเก่งว่าก็คือแบบไม่ได้นิดนึงอุ๊ยละครคู่อีกสักเรื่องได้ไหมคะอันนี้เดี๋ยวไปบอกผู้ใหญ่ให้นะคะแต่ว่าคิวคุณเจมเขายุ่งทุกคนเขาไม่ค่อยมีคิวหรอกเอ้ยคุณแม่ถ่ายละครกี่เรื่องตอนเนี้ยตอนนี้ถ่ายเรื่องเดียวค่ะผมโดน2 เรื่องอีกแล้วอะคือที่จริงอะเดี๋ยวมันก็จะมีแบบมีโปรเจกต์อะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าด้วยความมันเลื่อนมามันก็เลยยังไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่ผมก็ถ่ายละคร2 เรื่องจนชินแล้วโดนมาตลอดเลยเศร้ามากดีแล้วทุกคนจะได้เห็นหน้ากันบ่อยๆเราจะเห็นหน้ากันแล้วตอนนี้คือผมมีละครออนแอร์อยู่ด้วยนะคุณแม่คือวันจันทร์และอังคารคือตอนนี้ฆาตเกมใช่ศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็มาเจอกันจันทร์อังคารต่อช้ำๆคือเรียกงานได้นะคะอีเวนต์นี่คือขอให้เข้าสาธุครับขอให้เข้าตำนานลืมไปเลยว่าเราอะเจอกันในกงกรรมด้วยไงเออใช่เราเจอกันกงกรรมด้วยแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้คู่กันเฉยๆแต่กงกรรมก็ไม่นานนะแต่ไม่นานนี่ก็คือ4ก็คือ3 ปีแล้วนะ2-3 ปีมั้ยเวลาผ่านไปเร็วเนาะโควิดทำให้ทุกอย่างมันแบบเหมือนมันสกิปเวลาไปเลยอ่ะในช่วงนั้นน่ะมันคือแบบมันคือ3ปีมันคือ 2-3 ปี มีคนบอกว่าจิรานีตรงเจริญ คึ้มอกคึ้มใจจริงว่ะมันไลฟ์กันได้ยังไงวันเนี้ยอ๋อแล้วก็ว่างตรงกันเฉยเลยค่ะแล้วเป็นวันที่ละครออนแอร์ด้วยซึ่งทุกคนอย่าลืมนะคะวันนี้20:20นะคะอย่าลืมดูละครของพวกเราด้วยแม่ตอนก็เป็น20:30แล้วอ้าว20:30แล้วเหรอยังเห็นแบบเขาโปรโมทดูใน IG เขายังเขียนว่า20:20อยู่ขอโทษอาจจะ20:20ก็ได้คิดถึงมากยังมีหนังสือที่ขึ้นปกคู่อยู่เลยเราถ่ายหนังสือปกคู่กันมาไม่ควรถามเรื่องนี้นะเออจะดูแบบว่าเด็กน้อยนิดนึงอ่ะจริงว่ะแต่หลายแฟนต่างชาติเยอะมาก Hello all international fans Hello today our series going to on air in Thailand 8:20 PM named Padivarada actually it's old drama but it's on air again so but you can always support us Ning I have watched Padivarada like 3 times thank you เฮ้ยผมรู้แล้วว่าจะคุยเรื่องอะไรดีอะไรหรอผมจะคุยเรื่องที่ว่าพอเราทำงานมาจนถึงจุดเนี้ยกับอยู่อายุประมาณเนี้ยที่ยังถือว่าเด็กอยู่นะวัยรุ่นเพิ่งผ่านพ้นวัยเรียนมาเป็นวัยรุ่นใช่เราเพิ่งผ่านพ้นวัยเรียนมาเฮ้ยคุณแม่จบปริญญาไปกี่ใบเนี่ยปริญญาตรี1 โท 1ค่ะอ๋อนึกว่าโท2แล้ว
ไม่พอแล้วพอแล้วอ่ะนอกเอจาากว่านอกจากว่าจะแบบอยากไปทำอะไรที่มันจะต้องเรียนเฉพาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนความจริงอ่ะที่คณะอยู่ให้เรียนเอกด้วยแล้วเราเรียนไหมไม่ล่ะพอแล้วทำวิทยานี่เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันนะเรียนจาเอกต้องใช้เวลาเยอะเหมือนกันเหนื่อยใช่บางคนนะเรียน3 ปีทำเล่มก็3 ปีเลยอ่ะรวมเป็น6อย่างเงี้ยเรียนสามทำเล่มก็อีกสามเพจืบ่อเลนยอช่ีะวิตคือแบบโอ้แต่มันต้องรีเสิร์ชเยอะแหละมันต้องใช้เวลาใช่ค่ะชวนพี่โป๊ปมาไลฟ์ด้วยสิคะพี่โป๊ปน่าจะติดอ่าผมน่าแล้จวะคืออห๋ลอังๆตนีะก็คือผมเจอพี่โป๊ปนะอินตีกอล์ฟมากงงมากเลยอ่ะคืออืคุยแต่เรื่มองกอล์ฟแบบทั้งวันทั้งคืนได้เลยอ่ะสามารถแบบเปิด YouTube แล้วก็ดูตีกอล์ฟดูตีกอล์ฟไปเรื่อยไปตีกอล์ฟกับเขาบ้างสิๆผมว่าผมจะเริ่มปีหน้าเดี๋ยวผมจะเข้าแก๊งเขาละผมอยากตีกอล์ฟคุณแม่ไปตีกอล์ฟไหมขอเวลานอนก่อนนะจุดนี้นะคะแต่เอก็ออยากนะเห็นแบบมันก็น่าจะเป็นกีฬาที่ได้อยู่กับตัวเองได้เรียนรู้ด้วยตัวเองก็ผแบมบว่าน่าจะดีอ่ะน่าจะเป็นกีฬาที่ทะเลาะกับตัวเองมากที่สุดเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยคือมีแค่ไม้กับเราแค่นี้คือก็มีไม้อืมลูกแล้วทะเลาะกันเองแต่คุณโป๊ปก็คือดูคลิปทั้งวันดูคลิปตเีอกออล์ฟวนไปเรื่อยอันนี้เป็นจุดที่เจ๋งมากแล้วผมก็ถามเๆขาว่าทำไมพี่โป๊ปถึงดูคลิปตีกอล์ฟเขาบอกว่าคือตั้งแต่เขาเจ็บหลังใช่ไหมที่เขาเตะบอลไม่ได้เขาก็เลยเปลี่ยนกีฬามาเล่นเขาตีกอล์ฟยาวเลยใช่คุณแม่สุรานีต้องมีอีกว่าไงคะจนถึงอายุเท่านี้แล้วอะแบบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจากเด็กๆเอ้ยมันก็ไม่เด็กอะนะหมายอ๋อหมายอันนี้คือรอยคือแบบเป็โอนร้อยยยิ้มน้ำตาจะไหลคือแบบฉันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคุณอย่างเงี้ยเออเจ๋งเนาะมันมีฟิลอยู่นะคือฟิลว่าถ้าตอนที่เข้ามาแรกๆอ่ะมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกฮึกเหิมมันแบบทุกอย่างแบบเอ้ยสดใหม่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอโตขึ้นมันก็จะรู้สึกแบบคลามขึ้นรู้สึกว่าเอ้ยอะไรก็แบบเข้ามาสิแบบมันรู้สึกว่าเรามีประสบการณ์เราเอาอยู่เราอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนฟีลลิ่งมันจะไม่เหมือนกันนะอันนั้เอนมันอคือแบบไฟอันรุ่มร้อนส่วนอันนี้มันคือจะเป็นแบบอะไรที่มันเหมือนแบบน้ําที่มันสงบคือแบบอะไรเข้ามาก็เดี๋ยวฉันจะจัดการทุกอย่างได้ฟิลนะฟิลไม่รู้ว่าแบบที่ทําออกมามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคือจริงๆมันก็เป็นความเคยชินนะแล้วก็แล้วคือประสบการณ์มันก็ทําให้เราแบบทํางานได้ดีขึ้นด้วยแหละแล้วก็รับผิดชอบขึ้นแต่ผมจําได้เลยมันมีฟิลอันหนึ่งก็คือตอนแรกๆอ่ะที่ละครพอละครมันจบลงอ่ะหมายถึงว่าเราถ่ายกันจบเพราะว่าเราถ่ายกันแบบปีหนึ่งใช่ไหมอย่างน้อยก็แปดถึงแบบปีกว่าอะไรเงี้ยแล้วช่วงแรกๆอ่ะคือร้องไห้แบบคิดถึงกองอ่ะใช่คือเหมือนเด็กอ่ะที่เหมือนโรงเรียนมันปิดแล้วต้องย้ายไปเรียนอย่างอื่นน่ะย้ายไปโรงย้ายโรงเรียนอ่ะฟิลนั้นเพื่อนอะแบบคิดถึงเพื่อนเอ้ยแล้วเราจะไม่ได้เล่นกันแล้วหรออะไรเงี้ยแล้วพอเวลาผ่านไปใช่ไหมแล้วมีความคิดเดียวก็คือเมื่อไหร่จะปิดกองนี้สักทีผมว่าเหนื่อยมากเลยแล้วก็จะมีงานอะไรเงี้ยใช่คือมันแบบเฮ้ยโปรเจกต์หน้ารอฉันอยู่แล้วนะเอ้ยแล้วอันนี้ก็ยังไม่ปิดเออคือมันจะฟิลที่แบบโอ้ยแบบปิดแล้วแบบร้องไห้แบบคิดถึงจังเลยแล้วเราจะได้เจอไอ้เนี่ยสรุปเจอกันตลอดจ้ะก็คือวนมาถเจูอกักนเรื่อยๆต่อใแหล้้เปว็นคตาืมอนัต้นอนแรกๆนะแบบรู้สึกว่าสนิทแบบสนิทมากเพราะชีวิตไม่มีใครชีวิตมีแต่พวกเรากันเองมีแต่กองถ่ายอย่างเงี้ยตอนได้มาคือแบบเฮ้ยคือถ้าว่างไม่มีถ่ายเนี่ยต้องได้เจอกันนะแบบไปกินข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยจำได้เลยตอนแก๊งคุณชายนี่คือไปแฮงเอาท์กันแบบไปกินข้าวกันไปนัดกันแล้วแบบมีคุณชายนู้นคุณชายนี้แล้วก็แบบว่ามีแบบว่าแก๊งนางเอกแบบต่างๆกันนาสนุกสนานมันดีอ่ะตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็คือใครเลิกกองคือแบบแยกย้ายฉันไม่รอใครทั้งสิ้นเปลี่ยนชุดเร็วมากคือเปลี่ยนชุดเร็วกว่าไปถ่ายละครก็คือเปลี่ยนชุดกลับบ้านแล้วก็จะกลับมารีบนอนก็คือทำงานบ้านแล้วก็นอนต่อแล้วก็ตื่นเช้าไปมันก็เป็นรูทีนอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบคนเข้าสู่วัยทำงานเต็มตัวป่ะเอออาจจะเป็นไปได้
อุ้ยมีคนบอกนี้ค่ะหัวใจมีเอาไว้สูบฉีดโลหิตค่ะส่วนสมองมีเอาไว้คิดไตร่ตรองใช้เหตุผลใช้เหตุผลคุณชายเป็นหมอน่าจะทราบดีนะคะเฮ้ยแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่คุณชายบุติพัฒน์นะคะแต่เป็นประดิวรัตดานะคะอูแต่เขาจำได้ด้วยนะแต่ว่าเมื่อกี้เสียงเหมือนคุณกรองแก้วเลยนะครับอ้แาต่เสียงวโทษโทษโทษเราจะไม่แรงเกินไปมี international fans เยอะมากเลยอ่ะดีออนแอร์ปี59ค่ะก็คือปีนี้อะไรอ่ะ65อ๋อเฮ้เจย็ดจรปิงีเหรอใช่ปีส่วนรีรันล่าสุด2 ปีที่แล้วโอ้ยนานแล้วลืมไปหมดแล้วแหละนะมาดูกันนะคะใชเดี๋่ยวเราก็จะดูด้วยก็คือจะต้องดูไปอันบทพรหมลิขิตไปพรุ่งนี้มีกองค่ะเอาพรุ่งนี้ถ่ายเหรอครับใชเฮ้ย่พรุ่งนีผ้มเล็กพรุ่งนี้คุณแม่ทำอะไรคะพรุ่งนี้มีเคลียร์งานกับประชุมครับแต่ยังไม่มีถ่ายพรุ่งนี้เพิ่งลากยาวมา7 วันติดกันทั้งหมด2 กองแล้วก็เบรกนี่แหละก็ดูมีไปอะไรรอนะมีมาตาลาดาแล้วก็มีอะไรอีกเรื่องหนึ่งอ่ะมาตาลาดากับโลกหมุนรอบเธออือันมนี้นี่คือเราอ่ะไม่ได้คุยกันมานานมากเลยนะแล้วการไลฟ์นี้เหมือนแบบถามไทยสารทุกข์สุขดิบคือไม่ได้ไลฟ์มาคุยกับคุณผู้ชมด้วยนะคือใช่ไลฟ์มาโอ้บุบบุบเอเนี่ยจอะปิดเชียร์เรากันด้วยบุพเพพรหมลิขิตหรอผมลิขิตนะครับอีกสักพักหนึ่งเพราะว่ามันยากมันยากด้วยความที่เล่นเป็นแต่ละคนก็คือเล่นเป็นหลายตัวละครอ่ะกว่าจะถ่ายได้แต่ละฉากก็คือแบบวันหนึ่งสักกี่ซีนครับไหนลองสปอยสิมันก็มีวันที่ได้ประมาณ5-6 ซีนนะจริงปะเนี่ยอืมโอ้โหมีวันหนึ่งถ่ายอยู่ฉากหนึ่งถ่ายเสร็จบ่าย 3ฉากเดียวเดี๋ยวตั้งแต่เช้าอืมเดือดเหมือนกันนะเอาจริงเรื่องเนี้ยใช่เพราะว่าเป็นดิฉันเล่นเป็น2 คนแล้วก็คือเป็นฉากที่2 คนมาเจอกันแล้วก็แบบคุยกันโอ้เดือดว่ะเดือดเดือดอันนี้เดืออดืจริงมยากอ่ะก็ยากก็ยากใช่แต่มันดีแบบเป็นอะไรใหม่ๆคือคุณแม่เคยเล่นเป็นแฝดป่ะไม่เคยเลยเอออันเนี้ยก็คือไม่เคยเล่นเป็นแฝดเหมือนกันแต่เล่นเป็น2 ตัวไงมันก็แบบคล้ายๆแฝดอ่ะก็นั่นแหละคือเพิ่งรู้เลยว่าโหละครที่ถ่ายแฝดอ่ะอย่างยากเลยละคนที่ต้องเล่นเป็นเหมือน2 คนอ่ะแล้วเปลี่ยนชุดไปมาอย่างเงี้ยโอ้หน่วยจริงอะไรนะคะคือต้องล็อกกล้องไว้ใช่ไหมแม่ใช่ถ้าโชคดีก็จะมี5 กล้องถ้าโชคไม่ดีจะมี4 กล้องก็จะล็อก2 กล้องแล้วก็มูฟไปมา2 กล้องทำไมเยอะจังวะไม่เคยถ่ายละครถึง5 กล้องก่อนในชีวิตเลยเดี๋ยวนี้บางกล้องเหลือแค่2 กล้องแล้วเนาะอย่างมาตาลดาผมเหลือแค่2 กล้องแต่ว่ามันมันเทียบกันไม่ได้เพราะว่าละครมันไม่ได้ตัวละครเยอะแล้วมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าคือวันที่ตัวละครได้เยอะก็อาจจะมีแบบ3 กล้องได้อะไรเงี้ยใชอื่มแต่ว่าอันเนี้ยจะโดน3 กล้องตลอดเพราะว่าตัวละครไม่เคยน้อยเออได้ยินแอบได้ยินแว่วๆมาแต่ว่าสปอยไม่ได้ว่าตัวละครเยอะมากแต่ว่าอย่างสมมุติถ้าใช้2 กล้องมันจะเป็นกล้องรุ่นใหม่เลยอย่างงี้ปะก็ไม่เชิงก็ไม่เชิงอืมแต่ว่าก็ภาพแต่ว่าก็ภาพสวยแล้วก็จัดไฟไม่ต้องทับลายกันอ่ะก็จัดไฟไม่ต้องเยอะมากจัดไฟลายเดียวแล้วก็ค่อยๆแล้วก็ไม่ต้องหลายคัดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่กระบวนการเจ๋งง่าคิดถึงคุณแม่เหมือนกันเออคิดถึงอ่ะคุณแม่ถ้าเออรอบเพสหนังว่างเรียนเชิญนะคะ25กรกฎานะคะมาดูหนังกันด้วยวันจันทร์ได้ครับทุกคนอาจจะงงวันที่25คือมันเป็นรอบสื่อนะคะแต่ว่าฉายจริงคือวันที่28กรกฎานะคะบุพเพสันนิวาส2ค่ะเจ้ค่ะ
ฝากพิศวาสฆาตเกมด้วยค่ะฝากปฏิวรัตดาด้วยค่ะที่จะออกคืนนี้นะคะ20:20หรือ20:30ช่อง 3ค่ะดูกี่รอบก็ไม่เบื่อพูดเลยเป็นละครที่เราจะได้เห็นกันบ่อยๆแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกกันทุกรอบนะครับค่ะวันนี้น่าจะคึ้มอกคึ้มใจแค่นี้แหละคุณแม่มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมครับไม่มีค่ะเดี๋ยวเราทำท่าแบบว่าทำท่าแอกแอกให้คนเขาแคปไปแบบว่าไอ้นี่กันนี่เขาจะต้องทำอย่างนี้คุณแบบว่าทำท่าแบบสักสองสามท่าอะไรอย่างนี้ใชจร่ิงไเหหมรอทุกคนแล้วทุกคนก็จะแบบเหมือนแคปหน้าจอไปอ่ะไม่เคยเลยอันเนี้ยเชอันเนี้ย่นจริงเหรออาทิเช่นอือาทิเชม่นอ่ะลองไม่แน่ใจว่าแบบใช่หรือเปล่าอ่ะท่าที่1 2 3อ่ะคุณแม่ทำมาท่าหนึ่งคือมันต้องนับเหมือนกันปะท่าที่2 1 2 3คุณแม่ก็ไม่ต้องทำเหมือนก็ได้คีเอทเองได้ท่าที่3 1 2 3นี่ค่ะคืออ้าวคุณแม่มาเหมือนดิฉันเอ้ายากอ่ะไม่เคยทำอะไรเงี้ยไดค้ิดไหมทุกคคิดนไม่ทันจะเขินเขินนิดนึงคือผมไม่เคยอ่ะขอจีรานีอีกดันกราบไหว้ผู้จัดคือที่จริงอ่ะคือที่จริงอ่ะก็มีการเช็คคิวมาอยู่นิดนึงนะคุณแม่เขาจะปล่อยวะเนี่ยถ้าโชคดีก็จะได้โคจรมาเจอกันอยู่ที่แม่แหละคุณแม่ไม่ว่างไงไม่เปล่าจวระิงไม่จริงไม่จริงเลยทุกคนแตก่็กว็ันอนาีจ้จะขอบคุณละกันเนาะขอบคุณทุกคนที่แบบเข้ามาจอยไลฟ์เราขอบคุณทุกคนนะครับ Thank you international fans ด้วยนะครับ Thank you everyone for watching โอเคแบล๊า้ยวบายก็เจอกันคืนนี้20:20หรือ20:30นะคะไปดูละครกันนะครับรักบ๊ทาุยกบคายนบ๊ายบายคุณแม่เจอกันครับปิดยังไงเลยเนี่ยบ๊ทาียเบนี้ายยค่ะกดโอเคบายกดไอ้นี่ป่ะกากบาทบ๊ายบบ๊าายยบายคุณแม่จะเซฟไลฟ์ไหมเซฟเดี๋ยวเซฟให้โอเคโอเคบ๊ายบายบาย